เออพี่เบนซ์พี่ไปคนเดียวได้ไหมอ่ะฉันไม่กล้าไปอ่ะกูกำลังจะพามึงไปสัมภาษณ์งานนะเว้ยมึงให้กูไปคนเดียวกูจะไปเพื่อก็ฉันไม่กล้าเอาหน้าเดี๋ยวพี่พาแกไปเองไปถึงก็สำรวมหน่อยแล้วกันทำตัวให้มันมีมารยาทหน่อยนะคุณป๊อปเขาจะได้ประทับใจในตัวแกแล้วนี่เอารีสูเม่เอาอะไรมายังเนี่ยไม่ได้เอามาเชิญครับสวัสดีครับคุณป๊อปมีอะไรก็ว่ามาคือพอดีน้องสาวผมเขาเพิ่งเรียนจบมานะครับก็เลยอยากให้น้องสาวผมเนี่ยลองมาฝึกงานทำงานหาประสบการณ์ที่บริษัทเราดูครับผมพาเขามาด้วยนะครับเขารออยู่ข้างนอกอ๋อเรียกเขามาได้เลยได้ครับนี่น้องสาวผมเองครับชื่อมีครับสวัสดีค่ะคุณป๊อปขอให้ยืนยืนหนึ่งหมื่นตีเลยค่ะเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาระดับนี้เนี่ยแล้วได้เตรียมเรซูเม่มาไหมเตรียมมาค่ะเตรียมตัวมาดีนะนี่มันแบบเรียนภาษาอะไรป.1 นี่จะเอาไม้ผมทำไมนะคะแชแกนี่มันจมูกโตพี่ชายเธอผมเจอทุกวันจะเอาไหมดูทำไมเนี่ยไม่ได้เอาเรซูเม่มาแล้วไงเรซูเม่อะสงสัยฉันจะลืมเอามาเดี๋ยวงั้นฉันกลับไปเอานะคะแป๊บเดียวเองอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมต้องรีบไปพบลูกค้าวันนี้คุณสองคนกลับไปเลยป่ะคุณพ่อคุณพ่อใจเย็นก่อนนะครับงั้นเอางี้ไหมครับเดี๋ยวให้น้องสาวผมเนี่ยขับรถไปส่งคุณป้อมหาลูกค้าแทนคุณป้อมจะได้ดูมีราศีครับเวลาไปไหนมาไหนมีคนขับรถให้แบบเนี้ยเอางั้นก็ได้งั้นไปเลยแล้วกันครับไปนี่รถผมเองไปขึ้นรถกันเถอะเชิญค่ะเชิญค่ะโหรถคุณป๊อปนี่นั่งสบายมากเลยนะคะแน่นอนสิเดี๋ยวนะนี่คุณจะไปขับรถให้ผมไม่ใช่เหรออ๋อฉันไม่มีใบขับขี่อะค่ะอะไรนะไม่มีใบขับขี่แล้วจะไปขับรถให้ผมเนี่ยนะผมไม่ได้ต้องการเพื่อนร่วมทางลงไปจากรถผมมึงได้จมูกโตลงไปจอดเร็วใส่พี่น้องจะไปหอนเหรอวะกิน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 อยู่นั่นกินจะเป็นหมูอยู่แล้วแล้วนี่แกมีใบขี่แล้วไม่ใช่เหรอตอนฉันไปลงทะเบียนมาแล้วอ่ะมันบอกว่าให้รออีก3เดือนนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วไม่เห็นได้เลยรอมาหลายเดือนแล้วแล้วที่แกไปลงทะเบียนอ่ะแกได้ไปสอบปะสอบอะไรอ่ะก็สอบใบขับขี่ไงสอบอะไรล่ะมันต้องสอบด้วยเหรอก็รู้ว่าแค่ลงทะเบียนมันก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอไปมึงนี่โง่มากเลยนะบอกจริงเหมือนพี่ไง